กรมรางการจัดตั้งกรมรางเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากถึงขนาดที่จะบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะก็รู้วันนี้ก็ได้ทราบในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดที่จะจัดตั้งกรมรางก็ถ้าเป็นเรื่องของการจัดตั้งเรกูเลเตอร์แล้วก็มาให้การสนับสนุนในการสร้างรางนะฮะก็จะเป็นอะไรที่ดีสำหรับการรถไฟเพราะว่าการรถไฟก็ไม่ต้องไปมุ่งเน้นแล้วก็ไปลงทุนในเกี่ยวกับการสร้างรางพวกนี้ผมคิดว่าเรื่องของการจัดตั้งกรมรางที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะประสานสัมพันธ์กับประเทศต่างๆข้างๆเรานะฮะกรมรางหน้าที่จะเป็นทำหน้าที่ในส่วนนี้ได้ดีเพราะว่าจะเป็นอะไรที่เป็นการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศซึ่งการรถไฟเองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความชำนาญเท่าไหร่นะครับวันข้างหน้าเมื่อ AIC เข้ามาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอะไรที่จำเป็นคิดว่ากรมรางน่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีนะครับคือยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการเชื่อมต่อไม่ว่ากับประเทศลาวประเทศพม่าหรือว่ากัมพูชาอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ย เวลานี้เนี่ยเรื่องของข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรางเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่ได้มีการทำในส่วนนี้ถ้าเกิดมีการตั้งกรมรางขึ้นมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นหน้าที่สำคัญอันนึงของกรมรางที่จะต้องไปดำเนินการเพราะเป็นเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งตรงนี้หน่วยราชการน่าจะทำได้ดีที่สุดครับแล้วก็ตั้งกรมรางไปแล้วเนี่ยมีแนวทางในการปรับองค์กรการรถไฟหรือเปล่าคือตรงนี้ที่บอกว่ายังไม่ชัดเจนเพราะว่าเมื่อการจัดตั้งกรมรางขึ้นมาแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็จะมีอัตรากำลังไม่ประมาณ 2-300 อัตราเท่านั้นเองในเบื้องต้นตอนนี้พนักงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับไอ้ทางด้านรางต่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะคนสร้างพนักงานสร้างทางอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมีหลายพันคนนะนั้นก็ต้องมาดูกันว่าจะโอนคนพนักงานต่างๆเหล่านี้ไปอย่างไรนะรวมทั้งในเรื่องของเงินเดือนด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยพนักงานของการรถไฟเนี่ยถ้าเทียบกับระบบราชการแล้วก็เงินเดือนสูงกว่านั้นจะไปเทียบกันยังไงแล้วก็พนักงานที่เหลืออยู่เนี่ยจะทำอะไรในการรถไฟเพราะว่าถ้าโอนคนไปไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยมีไม่กี่ร้อยตราเองในเรื่องของกรมรางที่พูดกันอยู่นั้นถ้าเกิดว่าเหลืออีกกี่พันตราหลายพันตราที่ค้างอยู่ที่การรถไฟโดยภารกิจเกี่ยวกับการสร้างรางไม่มีแล้วเนี่ยแล้วจะทำไงกันต่อไปอันนี้ก็คงจะต้องเป็นรายละเอียดที่ต้องพูดกันครับระยะต่อไปไม่มีแนวคิดที่จะแปลงการรถไฟหลังจากที่แยกส่วนของสายออกไปแล้วเมื่อเดือนละกันเดือนคือผมคิดว่านั้นน่ะเป็นอะไรที่ขั้นตอนอีกยาวเรื่องของการรถไฟเนี่ยสิ่งแรกๆที่ต้องรีบดำเนินการก็คือในเรื่องของการพัฒนากิจการการรถไฟให้ก้าวไปข้างหน้าเพราะว่าในเรื่องของหัวรถจักรในเรื่องของโบกี้แคร่ต่างๆที่จะเข้ามาในปีเริ่มเข้ามาในปี2558เนี่ยก็จะช่วยให้การรถไฟสามารถดำเนินการหลายๆเรื่องที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้ก็จะทำได้ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการขนส่งสินค้าหรือที่เราพูดกันว่า เรื่องระบบโลจิสติกเนี่ยที่ผ่านมามันก็ไม่มีหัวรถลากเท่าที่ควรแคร่เราก็มีน้อยนั้นถ้าเกิดว่าปี2558ซึ่งเรากำลังได้รับหัวรถจักรมาในเบื้องต้นนี้20หัวใช่ไหมครับในต้นมกราคมนี้เราจะได้มา2แล้วก็8แล้วก็ภายในกลางปีก็ได้มาอีก10ก็ครบ20หัวเนี่ยพวกนี้ก็สามารถไปหมุนเวียนขนส่งสินค้าได้ดีขึ้นก็ตรงนี้ก็จะค่อยๆพัฒนาไปในส่วนของการรถไฟนะครับแล้วมีที่เรื่องของค่าใช้จ่ายที่
ป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ใช่ของการดำเนินงานมีแนวทางในการปรับลดตรงนั้นไว้ไหมบ้างเรื่องของค่าใช้จ่ายทุกวันนี้เนี่ยการรถไฟเองมีการขาดทุนจากการดำเนินงานเนี่ยในปี2557ตัวเลขเบื้องต้นอยู่ประมาณ 2,500 ล้านเองซึ่งก็ไม่เยอะถ้าเราสามารถไปเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วเราก็ไปพัฒนาในส่วนของทรัพย์สินที่มีอยู่เรื่องของที่ดินต่างๆพวกนี้ถ้าเราไปทำตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ขาดทุนเบื้องต้น 2,000 กว่าล้านนี่มันไม่น่าจะยากนะครับแล้วก็น่าที่จะทำให้ตัวเลขเป็นบวกได้ใน 2-3 ปีข้างหน้านะครับแต่ว่าภาระหนี้ที่มีมาแต่เดิมเช่นในเรื่องของเรื่องของบำเหน็จบำนาญ นะฮะปีหนึ่งเนี่ยเรามีรายจ่ายบำเหน็จบำนาญอยู่ประมาณสัก 4,000 ล้านเรามีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเสื่อมราคาประมาณ 4,000 ล้านเรามีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเงินกู้อีกประมาณ 3,000 กว่าล้านเนี่ยต่างๆพวกนี้ก็ต้องก็ไปคุยกับทางรัฐบาลผ่านไปทางกระทรวงคมนาคมว่าตรงนี้จะมาช่วยพื้นฟูให้กับการรถไฟอย่างไรแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาที่ดินที่เรามีอยู่ได้นะครับเป็นไปตามที่เรามีแผนไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานีแม่น้ำมักกะสันหรือว่าบางซื่อเนี่ยนะครับตรงนี้วันข้างหน้าไรสามารถที่จะมาดูแลในเรื่องของรายจ่ายต่างๆพวกนี้ได้ครับเรื่องพวกนี้เรากำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูด้วยไหมก็กำหนดไว้ผมเพิ่งผนวกเรื่องของการพัฒนาบางซื่อไปในแผนฟื้นฟูเมื่อเร็วๆนี้แล้วก็วันก่อนนี้ท่านพลเอกนันทพรซึ่งนำคณะอนุการมาเยี่ยมที่การรถไฟแล้วก็มาให้เราบรีฟในเรื่องของแผนฟื้นฟูเนี่ยก็ได้พูดไว้ค่อนข้างเยอะว่าจะมีการพัฒนาพื้นดินพื้นที่ต่างๆ 3-4 แปลงที่ว่านี้นะถ้าสามารถทำได้ตามนี้แต่มันก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันก็ต้องไปทำในเรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินใช่ไหมฮะแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขต่างๆจากนั้นเนี่ยถึงจะไปหาผู้ลงทุนนะฮะเข้ามาลงทุนแล้วก็พัฒนาพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะไม่น้อยไม่เร็วขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้ก้าวไปข้างหน้าไงผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับการรถไฟในระยะยาวจะเป็นลักษณะของการร่วมทุนไหมอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงนะมันอาจจะมันทำได้หลายอย่างก็คือ1เรื่องการร่วมทุนนะครับก็2ก็คือให้สิทธิ์นะฮะเอกชนมาลงทุนแล้วก็แบ่งผลประโยชน์ให้กับการรถไฟนะมันการรถไฟจะได้อยู่2ส่วนนะถ้าเกิดว่าเป็นการให้สิทธิ์เข้าไปทำเนี่ยได้2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการรายได้ที่ได้จากการเช่าพื้นที่นะครับส่วนที่2ก็คือส่วนแบ่งจากกำไรที่เขาจะได้นะฮะ2ส่วนนี้ถ้าเราทำ 3-4 แปลงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ารายได้ที่จะเข้าการรถไฟมีประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านบาทต่อปีนะใน 3-4 แปลงนี้แต่ต้องใช้เวลาเท่านั้นเองนะที่ต้องทำครับคืออย่างนี้ครับขณะนี้เราจ้างที่ปรึกษาทำในส่วนของบางซื่อนะสถานีบางซื่อไปแล้วแล้วก็ที่สถานีแม่น้ำมักกะสันเนี่ยมีข้อศึกษาเดิมของบริษัทที่ปรึกษาไว้แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นปัจจุบันเท่าไหร่ก็ต้องมาดูว่าข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันจะต้องมีการว่าจ้างศึกษาเพิ่มเติมไหมเพราะว่ามันมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นในเรื่องของที่มักกะสันพื้นที่ที่มักกะสันซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ500ไร่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยทางรัฐบาลแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยท่านก็อยากให้เป็นพื้นที่สีเขียวซะส่วนหนึ่งผมพูดสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่ประมาณ470ไร่เนี่ยเราอาจจะแบ่งพื้นที่ประมาณ200ไร่เป็นพื้นที่สีเขียวแล้วอีกประมาณเกือบ300ไร่เนี่ยก็เป็นพื้นที่สำหรับที่จะพัฒนาเพื่อให้เป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ผมเรียนว่าเรื่องของพื้นที่สีเขียวเนี่ยน่าจะมีนะ
จากการทำสวนสาธารณะหรือพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจะมีแต่รายจ่ายไงมันไม่มีรายได้นั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีแต่รายจ่ายแต่เพียงเดียวเนี่ยมันน่าจะไม่เหมาะมันก็ควรจะมีรายได้เข้ามารายได้มาจากไหนรายได้ก็มาจากการทำคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่เพื่อมาเลี้ยงสวนสาธารณะที่ว่านี้มันก็จะทำให้สวนสาธารณะเนี่ยมีความสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีเป็นสวนสาธารณะที่ดีแล้วก็ประชาชนก็สามารถใช้บริการได้ครับเริ่มได้สักปี58ปี58ต้องเริ่มฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสถานีบางซื่อแล้วก็ผมคิดว่าที่น่าจะเริ่มได้เร็วอีกอันหนึ่งก็คือสถานีแม่น้ำนะครับสถานีแม่น้ำเนี่ยเรามีพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบางกระเจ้าเนี่ยพื้นที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา1กิโล 1.4 กิโลเลยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็เป็นสวนหย่อมอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็ประชาชนสามารถที่จะไปเดินเล่นได้ตอนเย็นๆเนี่ยถ้าเกิดพวกเราไปดูนะก็จะพบว่ามันเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากเป็นแลนด์มาร์คใหม่แล้วก็เราจะทำเป็นเขาเรียกอะไร Bangkok Eye เหรอแบบในอังกฤษแบบในสิงคโปร์ที่เขาทำนะครับตรงนั้นจะสวยงามมากครับผมอยากจะให้พวกเราเห็นภาพนะเราไปดูพอดีวันนี้ไม่ได้พกภาพมา